กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสำลีลักษุธีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่กับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องตำบลโคกเกาะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเรื่องหนองน้ำแห่งนี้ตื้นเขินนะครับไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ใช้ตามความต้องการหนองน้ำแห่งนี้เป็นต้นทานของแก่งเลืองจานเป็นต้นทานของห้วยคะคางนะครับและก็เป็นแหล่งน้ำที่พี่น้อง4ตำบลใช้ในการเพาะปลูกและก็ปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงพี่น้องชาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขณะนี้แห้งขอดหนองน้ำกลายเป็นหนองหญ้าดังที่ท่านเห็นอยู่ในภาพนะครับน่าสงสารพี่น้องชาว4ตำบลนะครับดังนั้นนะครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปขุดลอกหนองน้ำแห่งนี้ให้ลึกเพียงพอกับความต้องการเพราะว่าที่ทิ้งดินของพี่น้องมีไว้แล้วนะครับแห่งที่2ครับเป็นหนองทุ่มของบ้านดงยางอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับน้องน้ำแห่งนี้เดิมนะครับพี่น้องก็สามารถใช้น้ำได้พอสมควรแต่มีหน่วยงานหนึ่งนะครับไปขุดเจาะแล้วก็นำดินนะครับไม่นำดินไปทิ้งที่อื่นนำดินทิ้งไว้ข้างๆหนองน้ำนะครับทำให้คันดินนี้ขึ้นสูงใหญ่แต่ว่าน้ำลึกไม่สามารถนำน้ำใช้ได้ตามต้องการไม่เป็นที่ต้องการของพี่น้องพี่น้องอยากจะให้ขุดลอกใหม่โดยนำดินไปทิ้งที่อื่นซึ่งพี่น้องมีที่ทิ้งดินอยู่แล้วอันนี้คือความเดือดร้อนของพี่น้องบ้านดงยางตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามถ้าขุดดีๆแล้วที่แห่งนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง4หมู่บ้านนะครับระหว่างบ้านดงยางซึ่งเป็นบ้านหลักแล้วก็บ้านวังจานบ้านวังใหม่บ้านวังเหนือนะครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดูแลในเรื่องนี้ด้วยครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ